รถเท่าไหร่ตั้มรถ50รถ30ของ4ล้อ4ล้อ50ลืมไปว่าคุณขับรถยนต์มาคุณเมื่อก่อนเรามาช่วงเทศกาลไงเลยขึ้นด่านฟรีตลอดไง4 32 120 50 170นะใช่ใช่จุดกลางเต็นท์นะครับเขาใหญ่ลำตะคองก็เดี๋ยวเราก็จะมาหาจุดกลางเต็นท์ของเราที่แบบจริงเจ๋งว่าคงเจ๋งแหละดูก่อนว่าเราจอดตรงไหนดีตรงไหนดี
3ดิพี่เขากำลังเก็บครับกำลังเก็บเหรอครับพี่อ๋อดีเลยครับเดี๋ยวผมต่อเลยถ้าจะได้อยู่สองเต็นต์ตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วกางไฟชีทด้วยครับเพราะเรามีไฟชีทด้วยไงนี่ครับบรรยากาศเต็นท์เพียบเลยครับเดี๋ยวนี่นะรับรองครับหมดสิทธิ์ครับคงได้นอนกลางข้างในแน่นอนครับนะครับตามคงต้องไปหมกตัวตามจุดต่างๆที่มีช่องว่างแต่นี้มาถึงนี่ก็มาสาย 9:00 นก็เกือบเต็มแล้วแหละก็ยังมีช่องว่างให้เราแทรกอยู่บรรยากาศตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วแค่รู้สึกว่าโอ้ฟังนี้ใหญ่มากช่องตะวันไปกันเล็กเกิดครับครับผมวันนี้มีโซลาร์เซลล์ด้วยมันจะดูแน่นๆนะครับประมาณนี้กลางเต็นท์ลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราจะไปดูว่าข้างในเขาติดต่อเรื่องอะไรกันบ้างนี่เวรประจำวันนะครับวันนี้ก็ส่องสัตว์ติดต่อเบอร์นี้นะครับหนุนข้างในกันติดต่อบุปผาข้างในก็จะที่กำลังวุ่นวายกับแขกอยู่นะครับมาติดต่อเรื่อยๆข้างๆที่ติดต่อเจ้าที่ก็จะมีจุดโล่งๆครับให้กางเต็นท์แต่บริเวณนี้ครับติดกับป่าผมว่าที่ผมนะกลัวลิงมาตอนคืนติดกับป่ามากอ
ดินดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันและโอ้มีไฟที่ใช้เชือกแบบเชือกล่างวัวเลยครับใหญ่เส้นใหญ่ผมจะจัดเต็มครับจัดเต็มก็บรรยากาศครับเอาเลยครับฝั่งนี้คือร้านที่มาถึงร้านสวัสดิการนะครับผมก็จะไปดูว่ามีอะไรให้เราบ้างมาดูกันเลยซุกี้โบราณอะตามสั่งเนื้อหมูปิ้งส้มตำปูไทย50บาทส้มตำปูปลา50ตำแตง50ตำหมูยอ70ไข่เค็มตำไข่เค็ม70ข้าวโพดไข่เค็ม70ขนมจีน60นี่ครับหมูปิ้งหมึกย่าง35บาท3ไม้ร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับข้างๆร้านสวัสดิการนะครับด้านข้างด้านข้างนี่ครับบรรยากาศ